ัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงนะคะและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ27พฤศจิกายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ตะเลค่ะครับวันนี้ก็เป็นศุกร์สิ้นเดือนกันในเรื่องของการจราจรก็จะมาเน้นเตือนกันโดยเฉพาะช่วงเย็นๆหลายองค์กรหลายบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะเราจะเห็นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยมีความเป็นครอบครัวอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงกำหนดการที่พวกเรานัดเจอกันครับ29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับครั้งนี้เราจะไปร่วมกันนะคะบริจาคโลหิตณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะซึ่งหลายๆคนนะยังสามารถที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือว่าบางท่านจะโทรมาลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถยังลงเพิ่มเติมได้อยู่นะเพราะว่าการบริจาคเลือดครั้งนี้เรารับไม่จำกัดจำนวนจริงๆนะคะแต่ว่าท่านไหนอยากจะไปเจอกันหน้างานเนี่ยอันนี้ก็พร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันเพราะว่าณตอนนี้ยิ่งช่วงใกล้ๆสิ้นปีแบบนี้เนี่ยเลือดทุกกรุ๊ปมีความหมายนะคะครับทุกๆองค์กรแล้วก็ทุกๆโรงพยาบาลทุกหน่วยมากจริงๆเพราะว่าทุกๆครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเลือดค่อนข้างหายากมากนะอย่างน้อยนะคะว่าคลังเลือดหรือธนาคารเลือดเนี่ยมีก็จริงแต่พอถึงเวลาที่เกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนน่ะบางครั้งมันอาจจะหาไม่ทันหรือว่าไม่ทันท่วงทีนั่นเองครับนอกจากอานิสงส์อย่างที่มุ้ยได้เรียนเมื่อสักครู่แล้วนะของการบริจาคการเป็นผู้ให้ต่อชีวิตนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเราจะร่วมกันน้อมถวายครับเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของแผ่นดินของพวกเราทุกคนเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ฝากสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้การเตรียมความพร้อมไหนๆจะบริจาคแล้วผมอยากให้ทุกคนที่ไปได้บริจาคจริงๆและผมอยากให้เลือดทุกหยดที่ออกจากตัวพวกเรานั้นได้เกิดคุณประโยชน์ช่วยเหลือได้มากที่สุดฉะนั้นการเตรียมความพร้อมในแง่ของสุขภาพร่างกายสำคัญที่สุดช่วงนี้พยายามดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าการบริจาคโลหิตนั้นคนที่บริจาคจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับในช่วงของการรับประทานยาโดยเฉพาะกลุ่มยาปฏิชีวนะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะโดยเฉพาะคืนก่อนวันที่จะบริจาค ก็คือคืนวันเสาร์นะนอนหลับในเวลาปกติของตัวเองนะครับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงสิ่งสำคัญประเด็นต่อมาครับถึงเราจะนัดกันบริจาคเช้า 9 โมงแต่อาหารมื้อเช้าสำคัญมากเพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคเองรับประทานมาให้เต็มที่ครับอาหารมื้อหลักแต่ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงกลุ่มอาหารที่มีไขมันพวกข้าวมันไก่อย่างเงี้ยขาหมูหรืออาหารพวกทอดเลี่ยงนะครับเพราะมันจะทำให้พลาสมาเนี่ยเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถใช้การได้ก่อนบริจาคเตรียมความพร้อมด้วยการรับประทานน้ำบริสุทธิ์เยอะๆเพื่อการไหลเวียนของโลหิตที่สมบูรณ์รวมไปถึงป้องกันอาการวิงเวียนหน้ามืดหลังจากบริจาคและสิ่งสำคัญ2เงื่อนไขครับที่กำลังจะกล่าวก็คือแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดองของเมาขอความกรุณางด24ชั่วโมงก่อนบริจาคและสำหรับท่านที่สูบบุหรี่นะครับขอความกรุณางดก่อนและหลัง1ชั่วโมงเพื่อให้การฟอกโลหิตมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับก็ท่านไหนที่ลงทะเบียนแล้วนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งบางท่านยังไม่เคยบริจาคเลือดเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะแบบว่าจะเริ่มต้นกันก็ดูแลรักษาสุขภาพหรือว่าทำตามอย่างที่อาจารย์ได้บอกด้านหน้านี้นะคะบางท่านอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเราไม่เคยบริจาคเลือดเลยเนี่ยไปถึงเราจะให้ได้ไหมเราจะบริจาคได้ไหมเนี่ยเมื่อไปถึงสถานที่แล้วนะคะก็จะมีการตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นก่อนนะคะว่าร่างกายนั้นแข็งแรงหรือว่าพร้อมแค่ไหนนะคะถ้ายังไม่แข็งแรงหรือว่าเรามีอะไรผิดปกติเนี่ยเขาก็จะได้บอกกล่าวกันจะได้กลับไปดูแลสุขภาพหรือว่าดูแลร่างกายเพิ่มเติมด้วยสำหรับการเดินทางง่ายนะครับโดยสรุปก็คือถ้าใครขับรถก็จากหัวลำโพงนะฮะเส้นพระราม4มุ่งหน้าตรงไปนะครับผ่าน3ย่านแล้วก็จะเจอแยกอังรีดูนังให้เลี้ยวซ้ายเลยนะก็สภากาชาดไทยประมาณสัก100เมตรนะครับก็จะเห็นสภากาชาดไทยอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าใครจะมาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีศาลาแดงถ้าใครมา MRT รถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นสถานีของทางจตุรัสจามจุรีสแควร์ทั้ง2จุดนั้นสามารถที่จะเดินเท้า
ไปถึงสภากาชาดไทยได้เจอกันครับขอความกรุณาทุกท่านให้มา9โมงเช้าให้พร้อมเพรียงนะครับเพราะว่าการบริจาคเลือดนั้นจะมีหลายสถานีนะครับจะได้แล้วเสร็จพร้อมๆกันเพราะว่าหลายท่านก็เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดและคนที่จากต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่มาไม่สายเขามากันตั้งแต่เช้าก่อนสภากาชาดเปิดนะเจอกันครับเอาล่ะนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เบอร์โทรศัพท์นะสักครู่เมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามเส้นทางการหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับหลายๆคนที่สนใจเรื่องราวของโหราศาสตร์หรือว่าศึกษาโหราศาสตร์นะคะครับก็คอร์สใหม่ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมนะครับคอร์สใหม่ก็จะเปิดอบรมแล้วมีวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงให้เลือกศึกษาไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยคัมภีร์มหาสัตตเลขนะครับเลข7ตัวประเภทต่างๆรวมถึงไพ่ยิปซีนะครับลายมือลายเซ็นโงเฮงพิธีกรรมตลอดจนในเรื่องของศาสตร์ต่างชาตินะโหราศาสตร์จีนอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งช่วงนี้ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าสู่ AEC ก็จะมีหลักสูตรวิชานะครับภาษาอังกฤษภาคพยากรณ์นะอันนี้ทางสมาคมก็พยายามที่จะเปิดรองรับนะครับการจัดอบรมการสอนจะแบ่งเป็น2 ส่วนรองรับสำหรับคนที่ว่างวันธรรมดาหรือว่างเสาร์อาทิตย์ถ้าใครสะดวกเรียนวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ก็เปิดเรียนนะครับในวันอังคารที่1ธันวาคมนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงแต่ถ้าใครสะดวกที่จะเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เรียนกันที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสคอร์สใหม่ก็จะเปิดวันที่5ธันวาคมนี้นะครับวัดส้มเกลี้ยงเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับกันตนาบางใหญ่นี่แหละครับถนนกาญจนาภิเษกส่วนโรงเรียนวัดใหม่อมาตรสก็อยู่ใกล้ๆกับ4แยกแบงค์ชาติหรือว่า4แยกบางขุนพรม1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งครับอย่างคอร์สกลางสัปดาห์เนี่ยเรียนอังคารพุธคอร์สวันหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์ครบ3เดือนนะครับจะมีการสอบวัดผลใครสอบไม่ผ่านให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใดเอาจนแน่ใจเคี่ยวจนแน่ใจว่าสามารถออกสู่ภาคพยากรณ์ได้ใครสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมรองรับนะครับฉะนั้นใครที่อยากจะศึกษาเพื่อเป็นการประดับวิชาความรู้ส่วนตัวหรือแม้กระทั่งประกอบเป็นสัมมาอาชีพผมยืนยันครับว่าถ้าตั้งใจทุกคนสามารถที่จะเรียนและศึกษาได้นะก็ใครที่สนใจก็รีบโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะคะบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวบางท่านเนี่ยถึงสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันเผื่อว่าใครสนใจปลายปีกันแบบนี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมนะคะกติกาตามเคยพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่27พฤศจิกายน2558จันทรคติการแรม2ค่ำเดือน12ปีมะแม่นะครับอัคเนย์หรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวในส่วนของการทำงานนะครับตึงไปก็ไม่ได้หย่อนยานเกินไปก็ไม่ดีส่วนเงินทองยังมีโอกาสได้ต่อยอดวันนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมในเรื่องของการเงินการลงทุนจะมีคนเข้าหาจะมีคนคอยช่วยประสานความรักหัวใจคนที่ยังไม่พร้อมอย่าได้คาดหวังอะไรคนที่มีครอบครัวแล้วอย่าทำในสิ่งที่ผิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมคนที่อยู่ระหว่างทางแยกคนที่กำลังมีทางเลือกในส่วนของงานโดยเฉพาะคนที่กำลังสัมภาษณ์หรือมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงวันนี้ผมอยากให้เลือกปัจจัยในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าพิจารณาในเรื่องของผลตอบแทนแต่เพียงอย่างเดียวนะส่วนหัวใจก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่
เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มีโอกาสเจ็บตัวนะครับอยู่เฉยๆแต่สิ่งสำคัญวันนี้ดูแลสุขภาพครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสุขภาพพารานามัยสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เรื่องงานให้กล้าคิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะเพราะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากคนที่มีศักยภาพและความพร้อมที่เหนือกว่าเราแต่เงินทองกลับด้านทำในสิ่งเดิมหลายอย่างดูคลุมเครือไม่ชัดเจนความรักหัวใจวันนี้จะมีลาภผลจากคนที่อ่อนไหวกว่าเราสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะความจริงก็อย่างละนิดนะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เขาบอกว่าให้ทำตัวเป็นกลางดีที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนร่วมงานมีปัญหากันเองนะอย่าเทคไซส์นะครับส่วนเงินทองให้ควบคุมค่าใช้จ่ายวันนี้สำคัญมากนะสภาพคล่องต้องบอกว่าไม่ได้มีมากพอให้คิดการใหญ่หัวใจวันนี้มีความสุขดีนะครับสุขทั้งกายและใจเพียงแต่ว่าอย่าทำในสิ่งที่ผิดกันละกันสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะคิดดีทำดีนะครับทำในสิ่งที่เป็นสิริมงคลกับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงอะไรใครไม่ได้คิดแบบนี้ครับใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลวันนี้จะมีโอกาสด้วยร่วงรู้แต่ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละแต่เงินทองให้ระวังการไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสีเทาๆกำกึ่งเสียงโชคก็ไม่เชียร์สุดท้ายในเรื่องของความรักทรงๆฮะโสดไม่เด่นคนมีคู่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองกำกึ่งสีเทานะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ไม่จำเป็นต้องลงในรายละเอียดให้มากจนเกินไปนะครับบางอย่างให้เด็กทำได้ก็ให้เด็กทำนะระวังจะทำงานไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกับเรื่องของการลงทุนวันนี้ต้องกล้าต้องเร็วฉะนั้นพูดอยู่เสมอครับข้อมูลประกอบการตัดสินใจเนี่ยสำคัญที่สุดความรักหัวใจเชื่อมั่นมีปัญหาอะไรแก้ได้โสดมีลุ้นเล็กๆสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะในเรื่องของงานนะครับวันนี้ระวังในเรื่องของกรอบเวลาสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ชาวราศีปูให้ระวังเหยียบเท้าผู้ใหญ่ให้ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าเราแต่หัวใจไม่ว่าตัดสินใจอะไรอย่าเปลี่ยนแปลงนะครับจะรักหรือเลิกหรือว่าหยุดต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเงินทองการลงทุนวันนี้ต้องให้ต้องจ่ายไปก่อนจึงจะได้รับกลับคืนสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17 สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าอวดรู้ทำในสิ่งที่ถนัดไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำคุณจะประสบความสำเร็จส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสลงทุนในเรื่องของอสังหาวันนี้ถือยาวๆนะถือว่าสมรูปความรักหัวใจถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะจะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องอยู่ดีนะครับสีม่วงมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปนะดูแลสุขภาพส่วนหนึ่งในแง่ของคนโสดเองนั้นวันนี้ผ่านได้ผ่านมีแต่ความฉาบฉวยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนทายดีเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ติดขัดก็มีคนช่วยเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธส่วนเรื่องของงานก็มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบสังเกตดีๆฮะพวกงานที่ถูกชะโลกสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดนะเพราะมันถ้าไม่ได้ส่งผลในเรื่องของความมั่นคงวันนี้จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของตัวเองพูดง่ายมีโอกาสถูกตำหนินะครับส่วนเงินทองใช้ฝีมือมากหน่อย
วันนี้ต้องวิ่งต้องหมุนนะส่วนในเรื่องของหัวใจโสดได้เจอคนใหม่ๆนะครับคนมีคู่มีโอกาสได้เปลี่ยนบรรยากาศสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานก่อนสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองให้เผื่อใจโดยเฉพาะการเสียสละการให้ความช่วยเหลือวันนี้ปฏิเสธยากนะครับความรักหัวใจวันนี้เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดส่วนในเรื่องของงานวันนี้ท่องไว้ไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลานะครับมองไกลๆในทางกลับกันวันนี้คนที่พยายามมานานกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีโอกาสจะได้สัญญาณที่ดีครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ปฏิเสธลำบากคือบางครั้งถ้าขอยืมเนี่ยช่วยน้อยหน่อยแล้วให้ไปเลยดีกว่าสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้งานไม่ห่วงนะแต่อยากจะฝากถ้ามีเวลามากพอให้มองต่อครับว่ามีภารกิจอะไรที่จะต้องทำให้ต่อเนื่องหรือไม่เงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมใหม่ๆแม้กระทั่งการศึกษาเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่ต่างจากเดิมหัวใจวันนี้คนรักก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะวันนี้กระตือรือร้นทั้งทุกเรื่องนะฮะโดยเฉพาะงานการเงินสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ